ผมจะให้โอกาสคุณพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งปิดลูกค้ารายนี้ให้ได้คุณคิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะรีบหน่อยนะลูกค้าคนนี้จะบินกลับมาเก๊าตอน5 โมงเย็นสวัสดีค่ะคุณอนบดิฉันอลิสานะคะจากธนาคารไทยธนาค่ะเป็นตัวแทนของคุณปิติคุณอนบพอมีเวลาสัก10 นาทีฟังเรื่องกองทุนไหมคะไม่หรอกผมต้องรีบไปขึ้นเครื่องนะตัวงั้นคุยไปเดินไปก็ได้ค่ะกองทุนที่อลิจะเสนอเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณคิดว่าผมจะตัดสินใจซื้อง่ายๆหรือไงอันก็เป็นของผมแทนก็ได้ครับกองทุนตัวนี้เน้นลงทุนต่างประเทศครับความเสี่ยงต่างกว่าเยอะเลยแต่ผมรับรองว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็มากไม่แพ้กันไม่แต่กองทุนที่อลิเสนอเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง 35% เลยนะคะน่าลองมากๆเลยแล้วทำไมผมต้องซื้อกับคุณในเมื่อกองทุนที่ผมมีอยู่มันก็มากพออยู่แล้วแต่ผมรับรองเลยนะครับว่ากองทุนที่เราจะนำเสนอคุณอนบเนี่ยคุณอนบไม่มีอยู่ในมือแน่นอนครับใช่แต่วันนี้ผมต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวตกเครื่องอลิสขอไปด้วยได้ไหมคะอะเอางี้ผมจะยอมฟังพวกคุณถ้าคุณทายถูกว่ารถคันต่อไปที่ผ่านเข้ามาเลขท้ายของทะเบียนเป็นเลขคู่หรือเลขที่คู่ครับให้คู่แน่ใจนะแน่ใจครับถ้าผิดผมจะยกเลิกกองทุนทั้งหมดที่ทำกับไทยธนาเลยนะกล้าเสี่ยงไหมครับมาดูกันมากับดวงว่ะเอาล่ะผมให้เวลาคุณ1 นาทีอลิสเชื่อว่าต่อให้อลิสเสนอกองทุนตัวไหนคุณอนบก็ไม่สนใจหรอกค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยเราต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างยังไงต่อถ้าเรามองเห็นความได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนเราจะไม่ลองเดิมพันดูหรอคะครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะคุมเกมยังไงอลิสจะเป็นคนคุมเกมให้คุณอนบเองค่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณอนบจะไม่ลองเล่นเกมนี้ดูหรอคะครบ1 นาทีแล้วผมไม่มีเวลาฟังข้อมูลอะไรของคุณอีกแล้วนะแต่ผมชอบวิธีขายของคุณและผมถูกชะตาคุณเพราะฉะนั้นผมจะเดิมพันกับคุณ